ฉันเองโรนัลโดอาซาโรฉันนั้นเป็นทั้งนักดาบและนักบอลในเวลาเดียวกันในวันนี้ฉันจะมาชัดอัพพอแค่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ละในวันนี้แกจะมาอัดเกมวันพีชใช่ไหมนี่แกรู้ได้ยังไงฉันยังไม่ได้พูดเลยไม่รู้ก็บ้าแล้วใช้แพทเทิร์นเดียวมาตลอด50ปีโอเคนะครับไม่ต้องสนใจมันในวันนี้เรามาอัดเกมนี้ Peach Adventure Simulator ใช่ครับ Another One Piece Simulator เกมที่ก๊อปต่อกันมามากกว่า100ปีในประวัติศาสตร์ของ Roblox เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกมนั้นควรค่ากับการเล่นหรือเปล่าหรือว่าฉันนั้นควรกลับไปเล่นบล็อกฟุตเหมือนเดิม Oh my god guys เกมเพลย์มันมากยังยินดีต้อนรับสู่ Peach Adventure นายอยากจะให้ฉันสอนเล่นหรือเปล่าไม่จริงนี่เราเป็นรูคี้ลูฟี่อยากสอนเล่นหน่อยกดคิวเพื่อใช้คริสตัลเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยแอนิเมชั่นดีนี่ว่ะภารกิจแรกจัดการกับโจรสลัดเลเวล1คริสตัลเฮ้ยวันช็อตเลยเฮ้ยเจ๋งเราต่อยธรรมดาได้มั้ยต่อยได้มีการโขกเฮ้ยเกมดีนี่ว่ะโอเคผมไม่รอเกมนี้ละพิสตอลหมุนเลยแกเอาเบอร์ต้าตายซะนี่ฉันเซอร์ไพรส์มากเลยที่แกนั้นจัดการกับลูกน้องฉันได้แต่แกไม่สามารถโต้กลับกับฉันได้หรอกชาเลนจ์เฮ้ยโอ้มีแอนิเมชั่นถูกไหมพิสตอลเป็นยังไงล่ะเฮ้ยหมุนไอ้เกมมันดีไอ้เกมดีจัดเลยอ่ะคุณผู้ชมทำเป็นเล่นไปเกมดีจัดจัดไปเลยคริสตัลมันยังไงล่ะฮะมันยังไงโหอีซี่เกมอีซี่ไลฟ์เกมนี้นั้นดีจัดเลยอ่ะคุณผู้ชมนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมนั้นอึ้งมากๆเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับนี่คือการเปิดสุ่มตัวละครเปิดสุ่มเลยอีเฮ้ยมันต้องกด buy oneไหนดูหน่อยลูกเรือคนนั้นเป็นใครลีเจนดารี่เลยเหรอเฮ้ยครั้งแรกเลยว่ะทำเป็นเล่นไปนี่เป็นไงล่ะกูเป็นโซโลเลยเริ่มต้นการผจญภัยกันว่าแต่เราไปไหนไม่มีเรือเลยเหรอ travel โอเคเราจะไปที่ east town นะครับนี่จะเป็นการเก็บเวลใช่ไหมนี่มันเด็กน้อยผู้น่าสงสารCan you defeat this Marine One? ได้เลยเด็กน้อยตัดคอเลือดมี500จัดไปเลยโอนิกิริปั๊บเฮ้ยเกมดีนะเนี่ยเกมดีแต่มันก็คือเกมซิมูเลเตอร์นะครับมันขึ้นอยู่กับการฟาร์มและแน่นอนนะครับว่าฉันนั้นเกลียดการฟาร์มแป๊บนึงนะผมยังงงๆกับระบบมันนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวผมนั้นจะพยายามซื้อบูทแล้วกันคูณ2เบลีคูณ2 EXP อันนี้สำคัญนะครับสำคัญมากความโชคดีคูณ10ไปเอ้ยไม่มันแพงไปไหมวะยังผมยังไม่ซื้อโอเคผมเปิดบูทเปิดทุกอย่างแล้วคราวนี้ผมน่าจะอัพเวลได้เร็วกว่าเดิมค่า1ตัวได้10 XP นี่มันใช้ได้เลยนะเนี่ยแล้วเป้าหมายคือกูฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมโอ้คราวนี้บันเทิงเลยตัวสุดท้ายแล้วเรียบร้อยเควสเสร็จเวล3ไหมเหรอไม่เอาว่ะผมเวล3นะคุณผู้ชมครับโอ้ยกดผิดให้เรากลับไปหาที่ริก้าแกใช่ไหมริก้าอะไรเนี่ยช่วยจัดการมารีน2ให้หน่อย15ตัวมันเยอะเกินไปแล้วไอ้เด็กน้อย Where is Marine 2 Where is Marine 2อยู่ข้างในนี้เปล่าวะผมว่าใช่แป๊บนึงผมต้องแดชเข้าไปนายใช่มารินตูไหมเอ่ยใช่เลือดแกมีเยอะกว่าเดิมอื่นกว่าเดิมด้วยมันซบเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชมเราสามารถเรียกซัพพอร์ตมาช่วยได้ด้วยเหรอวะถ้าเรากด1นะครับเราจะเรียกโนมิโอ้ my god อันที่2ลูฟี่เราเรียกมาโอเคเราสามารถเรียกพวกเขานะครับมาเป็นแรงช่วยเราได้นี่ถือว่าเป็นระบบที่ดีมากได้ดูหน่อยอีโอ้ my god รุนแรง
แป๊บหนึ่งนะครับผมอยากจะรับไซด์เควสด้วยนั่นก็คือการประหารชีวิตโซโลในอีกโลกหนึ่งเอ้ยซาซาซาอีเฮ้ยไม่ได้ว่ะต้องทำเควสอันนี้ให้เสร็จก่อนผมต้องจัดการมารินเอ็กซ์ให้เสร็จก่อนโหอะไรวะนี่ไงมารินเอ็กซ์แกเลือด 2,500 เลยอย่างนั้นเหรอตายต้องฆ่า10ตัวด้วยไอ้แค่เสร็จแล้วไอ้เด็กน้อยต้องการอะไรอีกโอ้ยต้องการแบบต่อสู้กับกัปตันฟรีแมนกอร์ดอนฟรีแมนไหนกัปตันมาสู้กันหน่อยจัดไปเลยมันมีของดรอปด้วยนะตะกี้ถ้าเกิดเราสู้เขาได้ใช่ไหมเอาวะวัมโบกัปตันฟรีแมนกระจอกนะกัปตันผมเวล7แล้วดูให้ดีอ้าโอ้โอ้ my god ouch 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 no me จัดการมันเรียกเพื่อนมาช่วยเลยอย่างงี้ใครตายแล้วใช่ไหมกัปตันโอนิกิริคุณก็จะตายแล้วจงไปพวกซะตายนะครับ easy game easy life นี่ผมชอบนะชอบเฉพาะตอนต่อสู้กับบอสถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราได้ออกแรงผมได้ท่าทวิตเตอร์มาด้วยคุณผู้ชมทวิตเตอร์ต่างหากอู้ในที่สุดผมจะได้รับไซด์เควสจากตัวเองสักทีนึงอะไรเนี่ยเขาบอกให้เรานะครับไปเอาดาบจากบอสมาให้หน่อยอย่างนั้นเหรอโซโลแล้วดาบมันอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าดาบโซโลอีไม่นี่ก็ไม่ใช่อีกแล้วผมว่าตรงข้างหน้านี้แน่นอนนะครับเซนนี่ดาบโซโลเอามาเดี๋ยวนี้โอ้ยอยากจะได้ดาบอย่างนั้นเหรอเอาไปเลยเอ้ามันอีซี่อย่างนั้นเลยเหรอวะ What the แค่นี้What? เอาแล้วเนี่ยได้เวลาประหารชีวิตแกตายโอเคทำสำเร็จแล้วทำไมผมไม่กดสตีนอย่างนี้วะได้เวลาไปอีกที่หนึ่งแล้วคุณผู้ชมครับบาร์กี้ทาวจะไปโลดเลยผ่านด่านแรกแล้วเอาจริงๆผมอยากจะไปซื้อตัวละครใหม่ก่อนมันมีตัวที่ดีกว่านี้ไหมอ่ะผมไม่รู้ว่าเราจะเจอตัวที่ดีกว่านี้หรือเปล่ามีอีพิกนะครับมีมิติคอลซื้อ3เลยอะกระโดดมาพร้อมกันประได้ซันจิมาซันจิอยู่ในโหมดอีพิกนะครับมิติคอลมันเป็นตัวอะไรวะคุณผู้ชมเงียบไว้ผมไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นมิติคอลมิติคอลมิติคอลซื้อเลยกูเกลียดชีวิตตัวเอง Are you kidding me?yeah guys แล้วคุณผู้ชมผมไม่แคร์นะครับผมจะไปฟาร์มที่เกาะบาร์กี้ก่อนโดยที่พ่อหนุ่มรูปหล่อคนนี้เขานั้นให้ผมปราบมินเนี่ยน25ตัวมันเยอะมากสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจมากๆนะครับเกมนี้คุณผู้ชมครับมีกัปตันแจ็คสเปโร่ด้วย This is epic guysคุณผู้ชมตอนนี้ผมฟาร์มจนเอียนนะครับผมเลเวล20ละและผมนั้นต้องต่อสู้กับแทมเมอร์ก็คือตัวนี้ผมจะลองใช้ท่าฟีนิกซ์ดูนะครับคือมันเท่นะแต่มันใช้เวลานานมากครั้งเดียวตายอยู่ฟีนิกซ์คือมันเท่แต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับมันใช้เวลานานมากคนอื่นมันแย่งกูลาสแล้วมันฟีนิกซ์โอ้ my godผมว่าผมควรที่จะสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะได้มิติคอลอ่ะผมอยากจะทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเงินผมเองก็มีเยอะมากๆนี่ไงกูได้มาแล้วเนี่ยเฮ้ยได้มาแล้วเหรอวะสโมกสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับเกมนี้ก็คือแต่ละตัวมันจะมีแบบสกิลยูนิคของมันเลยเว้ยถ้าเราไปตรงที่แกรนด์อินเด็กซ์ตรงนี้นะครับมันมีโลกหนึ่งด้วยในโลกหนึ่งเราสามารถปลดล็อกไอ้คนพวกนี้ได้ใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่าเราจะไปปลดล็อกที่ไหนอาจจะต้องผ่านไปเรื่อยๆก่อนโอ้โหเริ่มนับหนึ่งใหม่ You kidding me bro You kidding me smoke ดูดิไม่โอเคเลยอะนับหนึ่งใหม่หมดเลยเหรอเฮ้ยไม่โอเคคุณผู้ชมไม่โอเคนะครับผมไม่ใช้ตัวนี้ไปสู้กับบอสไม่ได้แล้วดูดาเมจที่มันทำไม่นะสแลมโอ้ my god ผมต้องปั้นใหม่หมดเลยโอเค guys ตัวหลักเลเวล23สตรีมกูเลเวล5อยู่เฮ
เอาละเราไปต่อสู้กับบอสเลยดีกว่าบากี้คุณผู้ชมจัดไปส่วนนกตัวนี้ผมซื้อมานะครับมันวิ่งเร็วดีผมชอบเอาละเตรียมพร้อมไม่ดีหนุ่มน้อยอย่าลืมดรอปของให้กูด้วยถ้าเกิดไม่ดรอปก็ไม่เป็นไรแต่ดรอปจะดีมากมาเลยมาว่ะโอนิกิริก่อนเลยอู้รุนแรงนะฮะมึงโอ้โหมันใกล้ตายแล้วคุณผู้ชมผมแม่งตีโคตรแรงเลยอ้าวหลบได้ไงวะเฮ้ยๆกูเกือบตายเหมือนกันนะเลือดผมหายไปครึ่งหลอดว่ะสตรีมมาช่วยหน่อยมาช่วยทีเพื่อนๆจ๋าช่วยทีโอเคได้ XP 6,000 นะผมได้เงิน 5,000 นะครับเฮ้ยมันก็เถื่อนอยู่นะเถื่อนอยู่นะใช้ได้อยู่นะอย่างนี้ผมขอต่อสู้รัวๆได้ไหมเพราะว่าผมอยากจะได้ของดรอปมาเอาใหม่อีกทีนึงตะกี้นี้ไหมทะหนีเลยหนีเลยมันถือว่าตีแรงนะคุณผู้ชมเราไปเล่นไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าฟีนิกซ์โอ้ my god วิกตอรี่กูไม่ได้นี่ไงได้มาแล้วบัดโถเอ้ยก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะอาจจะเป็นเพราะกูเติมบ้างไม่รู้ดิไงใส่เท่เลยเท่เลยว่ะเอาจริงไอ้เท่เลยว่ะนี่ผมไปอีกโลกนึงได้แล้วนะจริงเมเปิ้ลวิลเลจ 7,000 เบลีแล้วกูต้องมานั่งรับเควสเล่นเหมือนเดิมหมดโอเคคุณผู้ชมครับผมคิดว่าน่าจะไว้ประมาณนี้ก่อนผมเล่นไปชั่วโมงนึงละสรุปโดยรวมนะเป็นเกมที่แม่งดีมากๆเว้ยไม่แน่อาจจะมีพาร์ท2แต่ว่าพาร์ท2อ่ะผมจะขอฟาร์มไปอีกโลกนึงให้ได้ก่อนก็คือแบบว่าพาร์ท2มันจะไปโผล่อีกโลกนึงเลยถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นเกมนี้อย่าลืมจะกดไลค์ลองคอมเมนต์มากันดูนะครับเป็นเกมซิมูเลเตอร์ที่ดีมากและคุณใช่คนดูที่อยู่ทางบ้านคุณควรเล่นและอย่าลืมที่จะซื้อเสื้อกูใช่คุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณนั้นซื้อเสื้อผมนะครับผมจะบินได้ใช่ผมจะบินได้ในชีวิตจริงถ้าเกิดคุณไม่ซื้อเสื้อผมบินไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยได้โปรดทำตามความฝันผมด้วยผมอยากจะบินได้